พี่วินัยในส่วนของงานพี่วินัยการรีทัชเนี่ยจะถือว่าใช้น้อยกว่าส่วนของเป็นงานโฆษณาอยู่แล้วใช่ไหมคะครับครับคือด้วยตัวงานนี้มันเป็นการถ่ายทอดความจริงคือโอเคเราใช้ Photoshop เพราะเราถ่ายดิจิตอลนะครับเราต้องมาโปรเซสไฟล์ใน Photoshop คือเราปรับเพียงแค่มืดหรือสว่างหรือโอเคตอนที่สามารถทำเรื่องโทนสีได้บ้างตามแต่อารมณ์ของเรื่องยกตัวอย่างชุดเรื่องยาชุดเรื่องยาเสพติดเนี่ยผมก็วางแผนในการถ่ายเป็นกลางคืนตลอดก็คือรักษาโทนกลุ่มมันแต่ปัจจุบันนี้มันก็ยังมีการแอคคำสั่งแอคชั่นใน Photoshop ที่จะกำหนดให้มันเป็นแบบวินเทจหรือกำลังมืดอะไรก็แล้วแต่ในครั้งแต่ผมมีประสบการณ์แล้วว่าผมจะกำหนดสไตล์ตัวเองก็คือจะไม่ใช้ Photoshop ปรับสีจนเกินจริงมากเพราะว่ามันกลายเป็นภาระที่คือถ้าเรามีสไตล์แล้วต้องรักษาสไตล์มันตลอดไปครับแต่ถ้าเกิดเราทำเล่นๆแบบโพสต์ในเว็บอะไรเงี้ยนั่นไม่พวกนึงคือเขากำลังเพลิดเพลินต่อการกับว่าหาความรู้ใหม่นั่นก็เป็นสิ่งที่ดีนะแต่ปัจจุบันเนี่ยผมไม่ทำมาแล้วผมก็เลยคิดว่าผมลดภาระเรื่องการที่เสียเวลาต่อการต้องมาปรับแล้วก็ถามว่าถ่ายแล้วล่มเนี่ยมันจริงๆแล้วเนี่ยการทำงานขายของผมเนี่ยมันสะเทือนผมเนี่ยมันกับวินาทีความจริงเนี่ยถ้าเราถ่ายไปเยอะปุ๊บมันทำให้เสียเวลาต่อการล่มแล้วก็มันจะมีเงื่อนไขเรื่องการส่งรูปด้วยเพราะว่าผมทำสำนักข่าวต่างประเทศเนี่ยบางทีเวลาฟุตบอลเนี่ยบางทีถ่ายเสร็จต้องรีบส่งตามเวลาเพราะว่ามันจะมีเดดไลน์ของในญี่ปุ่นในยุโรปหรือขาบางอย่างนี่ทางสำนักพิมพ์ตีกรอบนอนไม่ได้ครับตีกรอบนอนนะโทรคุยสัมพันธ์ในต่างประเทศเลยว่าเอาแนวตั้งแนวนอนเราอย่างนี้นะแต่ถ้าเกิดเราถ่ายยังมีความเชื่อว่าถ่ายแล้วลมจริงเนี่ยมันก็ออกทะเลไปหมดแล้วคือจะต้องก็สามารถในการอิดิตในการที่เอาโหลดภาพไปหน้าจอไม่ทอนและอิดิตตัดสินใจเรื่องที่จะถ่ายในสนามด้วยเพราะงั้นเราจะเสียเวลาต่อการโหลดไฟล์16กิกอาร์ตกิก4กิกมานั่งโหลดไปหรือคอมแบตเตอรี่คือแบตเตอรี่ที่อยู่ในโน้ตบุ๊กที่เราไปทำในสนามมันจะเสียอัพไม่ได้แล้วต้องบริหารทุกสิ่งทุกอย่างในข้อจำกัดของมันนะครับถ้าเกิดเรามาเสียเวลาในเรื่องความเชื่อที่แบบว่าถ่ายแล้วลบยิ่งเนี่ยมันอาจจะยิ่งไม่จะถามตัวเองไปหรือมีสถานการณ์การสู้รบอยู่เนี่ยทีละคนต้องหลบไปที่กำบังหรือหลบที่ห่างไกลเพื่อที่จะส่งรูปแล้วก็กลับมาใหม่เนี่ยมันมีข้อจำกัดหลายอย่างคือมันต้องทำให้ชัดเจนนะครับต้องให้รวบรัดและชัดเจนในความคิดที่ว่าถ่ายลบทิ้งเนี่ยจริงๆแล้วอย่าเลื่อนด้วยความคิดแบบนั้นเลยนะไม่จะเสียเวลาแล้วในแง่ของการศึกษาล่ะคะอย่างคุณปานคิดว่ากับนักศึกษาเนี่ยการที่มันเรียนรู้การถ่ายภาพจากกล้องดิจิตอลเนี่ยมันเป็นผลดีต่อนักศึกษาไหมมันทำให้เรียนง่ายขึ้นหรือเปล่าผมว่าในแง่การเรียนคงง่ายขึ้นนะครับแต่มันก็ต้องขึ้นอยู่กับตัวคนนะว่าตัวพอยของเขาคืออะไรเขาอยากต้องการอะไรอย่างผมเมื่อเรียนมาว่าผมรู้สึกว่ามันความรู้ที่เราอยากรู้มันไม่ต้องหาเองไม่ยากนะแต่ถ้าเราโชคดีได้เครื่องมือดีได้อาจารย์ที่ดีที่แนะนำเราเนี่ยก็ได้เปรียบนะเพราะฉะนั้นผมว่ามันก็อย่างน้อยทุกวันนี้มีแล็ปท็อปแล้วก็ยังมีมือถืออยู่ครับมันไม่สามารถที่จะแยกมาได้ทั้งครอบครัวผมว่าถ้าเกิดเรียนดิจิตอลอย่างนี้เราก็ต้องรู้ฟิล์มบ้างเพื่อรู้ร่างเงาของมันนะว่ามายังไงใช้งานยังไงจะได้ไปต่อยอดในอนาคตได้ครับและพี่ดาคะถ้าสมมติว่าทุกวันนี้นักศึกษาเนี่ยสามารถรู้ว่าเราถ่ายภาพตัวเองเนี่ยมืดหรือสว่างเกินไปแล้วกลับมาแก้ไขได้เลยเนี่ยนะคะกับในยุคฟิล์มที่ทำไม่ได้เนี่ยพี่ดารู้สึกว่ามันช่วยไหมคะคือมันช่วยให้เด็กเรียนเร็วขึ้นแต่ว่ามันอาจจะเป็นข้อด้อยว่าเด็กอ้อแสงใช่ครับไม่เก่งเท่าเมื่อก่อนหรือเปล่าอันนี้เรื่องจริงคือจะไม่ค่อยพิถีพิถันในสิ่งที่ตัวก็ทำคืออ้อแสงก็ไม่เก่งแต่กับที่ชัมพันธ์ที่ใช้ฟีนะครับก็คือแค่การเอาแล้วก็จริงๆแล้วเนี่ยการที่อยู่ในกล้องแต่ว่าในพวกที่จะอ่านอินซิเดนต์เล็กๆอะไรเงี้ย
องดิจิตอลหรือเทคนิคอะไรมันอยู่ที่จริงๆเนี่ยมันอยู่ที่ตัวคอนเทนต์ของภาพที่ออกมาเราเรื่องมากกว่าตรงนี้เนี่ยอยากจะให้เวลาถ่ายรูปเนี่ยคิดให้ตรงนี้มากกว่าตัวเทคนิคพวกเดียวสามขอเสริมนิดนึงผมว่าโน้ตที่วิธีการทำอย่างเงี้ยมันไม่ใช่แค่เรื่องเทคนิคที่ว่าแก้อันเดอร์โอเวอร์ได้ถ่ายหลังเลยผมว่าเป็นทำให้เราเกิดกระบวนความคิดว่าความพอดีความงามไม่ต้องเป็นอย่างนี้ในขณะที่บางครั้งเราถ่ายรูปโอเวอร์หรืออันเดอร์ก็สูงแล้วมันเลยทำให้คิดอะไรที่ไม่ได้ปัจจัยกว่านั้นด้วยคือบางผมรู้สึกอย่างนึงนะครับคือว่าตอนที่ดิจิทัลมาเนี่ยมันง่ายขึ้นเพราะประสิทธิภาพเลยแต่กระบวนการเรียนรู้ของนักศึกษาเนี่ยน้อยลงเพราะว่าความใส่ใจน้อยลงมืดตัดสว่างสว่างตัดมืดแต่ว่าคือในกล้องฟิล์มสมัยก่อนเนี่ยได้เห็นปุ่มทั้งหลายที่ดูนอกกล้องดังนั้นการปรับ f/2 การปรับ shutter speed จึงเป็นชัดเจนแต่ตอนนี้ทุกอย่างอยู่ข้างในเพราะฉะนั้นเนี่ยสต็อกเต็มๆตอนนี้เรียนคือติดตามกันไม่ได้เรียนทั้งเทอมติดตามกันไม่ได้นะครับไม่ต้องพูดถึงคอนเทนต์หมายถึงว่าให้ผมยังไม่ผ่านเลยคุณจะขับรถแล้วคุณยังพูดวายต้องเติมนี่ดำตรงนี้ทำอะไรต่ออะไรโดยที่ไม่ถูกธรรมชาติต้องเป็นอย่างไรครับครับในส่วนอันนี้ท่านไปมาเป็นการแตกต่างใหม่คือบางทีคิดว่าทำให้คือถ้าเรามีร่างกายจากฟิล์มเนี่ยมันก็ดีเพราะว่าเราจะได้ควบคุมหรือคงความเป็นคุณภาพแต่ที่ต้องไม่ดีที่ว่ามันจะทำให้เราค้นพบสิ่งใหม่ในเวลาเดียวโดยที่เราอาจจะได้สปาร์ใหม่ๆจากการทำที่มันผิดพลาดนะครับคือด้วยที่ต้องไม่ต้องเสียเวลาล้างฟิล์มต้องไปนั่งจดจำแต่ถ้าเรามีร่างกายจากฟิล์มก็ดีหรือในจริงแล้วในความเป็นดิจิตอลมันก็มีเครื่องมือวัดแบบของมันคือพิสโตแกรมนะครับจอของมันแล้วก็ความที่เราเข้าใจในอุปกรณ์ตัวเองกับสิ่งที่ปรากฏอยู่ในจอคอมพิวเตอร์เราก็จะรู้ว่าค่าที่พอดีของมันมันอยู่ตรงระดับไหนแสดงว่าโอเคมันตัดหาในค่าใช้จ่ายได้แต่เราจะอาจจะค้นพบ